นักเทรดฟิวเจอร์ถูกล้างพอร์ตสูญเงินกว่า 1.7 หมื่นล้านดอลลาร์นะครับหลังตลาดคริปโตกลายเป็นสีเลือดมันเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับเนื่องจากว่านักเทรดตลาดฟิวเจอร์นะครับถูกล้างพอร์ตสูญเงินกว่า 1.7 หมื่นล้านดอลลาร์หลังที่ตลาดคริปโตกลายเป็นสีเลือดมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับและในตัวข่าวด้วยกันฉะนั้นในตัวข่าวเขาบอกว่าดูเหมือนว่านักเทรดสายฟิวเจอร์นะครับสายรองจะถูกล้างพอร์ตไปมูลค่ากว่า539 ล้านดอลลาร์บนเว็บเทรดต่างๆฉะนั้นหลังจากที่ตลาดคริปโตนั้นได้เห็นเม็ดเงินลงทุนเนี่ยไหลออกเป็นมูลค่ากว่า100ล้านดอลลาร์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาตลาดขาขึ้นของ Bitcoin ในครั้งล่าสุดนะครับจะนำไปสู่การเติบโตเพิ่มขึ้นของราคาที่มากกว่า 100% ในระยะเวลาน้อยกว่า1เดือนนะครับและในที่สุด Bitcoin ก็ได้ชนกำแพงเข้าอย่างจังรอที่ระดับ 48,000 ดอลลาร์นะครับตามมาด้วยราคาที่ลดลงประมาณ 7% โดยปัจจุบัน Bitcoin ได้มีการฟื้นตัวมานะครับกลับมาที่ 1%และมีการซื้อขายอยู่ที่ 45,100 ดอลลาร์นะครับข้อมูลจาก Bybit นะครับแสดงให้เห็นว่านักเทรดคริปโตสายตลาดฟิวเจอร์เนี่ยถูกล้างพอร์ตจำนวน539ล้านดอลลาร์นะครับใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยมูลค่าการเสียหายส่วนใหญ่ประมาณ170ล้านดอลลาร์นั้นมันมาจาก Bitcoin นั่นเองฉะนั้นข้อมูลจาก Coin Market Cap นะครับแสดงให้เห็นว่าตลาดคริปโตเนี่ยก็มีการลดลงอย่างชัดเจนโดยสกุลเงินดิจิทัลนะครับมูลค่าตลาดเนี่ยสูงสุด10อันดับแรกมีการลดลงตั้งแต่ 5% ถึง 10% นะครับการผันผวนของราคาในตลาดเนี่ยในคริปโตเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ตลาดมีมูลค่าเพิ่มขึ้นติดต่อกันเวลานานหลายวันนะครับจนในที่สุดเวลานานชะลอตัวความร้อนแรงของราคาของ Bitcoin เริ่มใกล้เข้ามาแล้วฉะนั้นในขณะที่มีข่าวอยู่นี้นะครับข่าวได้ทำการเขียนไว้อยู่นะครับการซื้อขายของราคา Bitcoin อยู่ที่ 45,253 ดอลลาร์โดยมูลค่าการตลาดลงไปอยู่ที่ประมาณ 1.9 ล้านดอลลาร์และจะมีส่วนร่วมนะครับในส่วนแบ่งของการตลาดอยู่ที่ระดับ 44.8% อ้างอิงจากข้อมูล Coin Market Cap นะครับผมยังเชื่อภาพรวมตอนนี้Bitcoin ยังไม่ใช่ขาลงนะครับยังเป็นขาขึ้นแต่อาจจะเจอไซด์เวย์บางขณะนะครับซึ่งมันก็ต้องเป็นธรรมดาอยู่แล้วใครจะไปแพนิคตกใจนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับก็พยายามสู้หน่อยละกันนะครับถ้าขายหมูไปแล้วไปคืนทุนตอนนี้มันก็เสียได้นะครับมันก็ได้แค่คืนทุนนะครับถ้าเกิดคุณรอสักหน่อยคุณก็จะได้กำไรเป็นหลายเท่าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นBitcoin Ethereum นะครับ ADA XRP รอมันหน่อยนะครับรวมถึง Dogecoin ด้วยรอมันหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ตลาดมันต้องลงนะแล้วคนเข้ามาในตลาดยังไม่เยอะแต่ผมเชื่อว่าแนวโน้มมันจะเข้ามาแน่นอนและตอนนี้ข่าวดีเยอะมากๆนะครับที่ Bitcoin จะกลับขึ้นเป็นขาขึ้นอีกครั้งคนเชื่อว่ามันจะกลับมาที่ 47,500 แต่ผมไม่เชื่อขนาดนั้นนะครับผมเชื่อว่าBitcoin ครั้งนี้จะกลับรอบมาที่ 49,000 นะครับแล้วก็ทำไซด์เวย์แล้วลงไปหน่อยแล้วกลับมาที่ 50,000 นะครับคราวนี้แหละต้องอยู่ในบทพิสูจน์แล้วว่ามันจะทำอะไรกับช่วงราคาของ 50,000 ดอลลาร์ได้หรือเปล่านะครับหรือมันจะลงโดนทุบหรือมันจะขึ้นนะครับเราก็ต้องดูข่าวต่อไปแต่สำหรับตัวผมคิดว่าไม่น่าจะโดนทุบเร็วขนาดนั้นนะครับอย่างน้อยอ่ะสัก 65,000 นะถือเป็นสัญญาณหรือเป็นทรายนะครับที่เข้าใกล้ว่าอาจจะโดนทุบก็ว่ากันอีกทีนั้นบิตคอยตอนนี้ภาพรวมในตลาดนะครับยังไม่ใช่ขาลงนะครับบางสำนักข่าวอย่าง P2P ยังบอกว่ามันจะกลับเป็นบูลเลสนะครับหรือตลาดกระทิงก็เป็นไปได้เหมือนกันฉะนั้นอย่าลืมพลาดคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงเอาไว้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมก่อนนะครับ และสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามกด Subscribe นะครับเรามี4ช่องทางไม่ว่าจะเป็นบล็อกดิส Facebook YouTube ไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community นะครับก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าในนั้นนะครับมันก็จะเป็นการพูดคุยนะครับลงทุนนะครับแล้วก็ตัดสินใจในการลงทุนคริปโตไปด้วยกันนะก็แนะนำว่าให้ทักมาที่เพจนะครับแล้วผมจะส่งลิงก์ไปให้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามชมด้วยกันเราขอบคุณสปอนเซอร์2ตัวไม่ว่าจะเป็นออนซ่อนกับ Copycat นะครับโดยเฉพาะ Copycat ก็มีธุรกิจหลายแบบไม่ว่าจะเป็น ICO Copy Farming นะครับแล้วก็copy trading นะครับก็ลองเข้าไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมด้วยกันเราหวังว่า Bitcoin จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ